พี่น้องก็อยากออกมาขอโทษพ่อแม่พี่น้องจากทางฝั่งไทยแล้วก็ขอโทษทางเจ้าหน้าที่ตม.ที่ได้เฮ็ดคลิปลงไปในทางที่ลบในทางที่บ่ดีซึ่งว่าคลิปวิดีโอนั้นน้องเองก็ได้ลบออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังมีภาคส่วนหนึ่งที่ยังหลงเหลือสําหรับคนที่ดูคลิปน้องลงไปนั้นน้องก็ต้องกราบขอโทษในสิ่งที่ตนเองเว้าไปน้องยอมรับผิดทุกอย่างน้องกับบ่โทษไผนอกจากโทษตัวเองเฮ็ดไปโดยที่บ่คิดแล้วก็บ่มีความรู้เท่าถึงการในสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านจ้าบ่ว่าจะเป็น FC ทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแพรว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าทุกคนทุกท่านค่ะมื้อนี้ก็มาพบกับน้องแพรว่าเช่นเก่าเช่นเคยจ้ามื้อนี้น้องแพรว่ากับสีมาเราเหลืองลาวนะคะทุกคนเนาะสีสาวลาวเพื่อนได้ออกมาอัดคลิปนะคะก่อนหน้านั้นออกมาอัดคลิปว่าตม.ไทยนะคะเรียกเก็บเงิน100บาทค่ะทุกคนนะคะณปัจจุบันนี้นะทุกคนก็ได้ออกมาขอโทษขอโพยเป็นทีเรียบร้อยแล้วค่ะในกรณีที่ว่าตม.ไทยเนาะเรียกเก็บเงิน100บาทเหตุผลเพราะว่าน้องหันมาบ่ตรงเวลานะทุกคนหรือว่ามาทําการมาในเวลาที่เพิ่นปิดราชการบ่ง่ายๆนะคะก็เลยเสียค่าปรับ100บาทแต่เพิ่นคิดว่ามันแพงเกินไปนะทุกคนเป็นหยังคือต้องเสียหยังประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะแทบจะบ่ได้อันนี้แล้วแทบจะเกือบบ่ได้กลับบ้านนะคะทุกคนเกือบจะได้นอนอยู่หน้าด้านแล้วนะทุกคนแต่ณที่นี้ก็คือได้ออกมาขอโทษแล้วค่ะทุกคนเนาะออกมาขอโทษแล้วและล่าสุดคือน้องได้ให้ทุกๆคนทุกๆท่านที่นําคลิปหรือว่าเรื่องราวของน้องที่น้องได้พูดออกไปอ่ะน้องบอกให้ลบออกให้น้องด้วยนะคะทุกคนเจตนาของน้องมันเป็นแนวไหนนะคะพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปรับชมรับฟังนํากันเลยค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะน้องแพรว่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังแห่งใจให้น้องแพรว่านําเด้อค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้น้องก็อยากออกมาขอโทษพ่อแม่พี่น้องจากทางฝั่งไทยแล้วก็ขอโทษทางเจ้าหน้าที่ตม.ที่ได้เฮ็ดคลิปลงไปในทางที่ลบในทางที่บ่ดีซึ่งว่าคลิปวิดีโอนั้นน้องเองก็ได้ลบออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังมีภาคส่วนหนึ่งที่ยังหลงเหลือสําหรับคนที่ดูคลิปน้องลงไปนั้นน้องก็ต้องกราบขอโทษในสิ่งที่ตนเองเว้าไปน้องยอมรับผิดทุกอย่างน้องกราบขอโทษไผนอกจากโทษตนเองเฮ็ดไปโดยที่บ่คิดแล้วก็บ่มีความรู้เท่าถึงการในด้านนั้นน้องยอมรับผิดทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องได้เฮ็ดลงไปแล้วก็กราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยที่ได้เว้าออกไปในทางที่ลบในทางที่บ่ดีซึ่งว่าน้องก็บ่อยากให้มันบานปลายไปหลายกว่านี้น้องเองรู้สึกผิดแล้วน้องก็ต้องออกมาขอโทษพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยที่ได้เว้าไปในทางที่ลบในทางที่บ่ดีรับผิดทุกอย่างเพราะว่าน้องได้เว้าออกไปอีหลีน้องยอมรับผิดทุกประการที่น้องเว้าออกไปน้องซึ่งว่าน้องเองก็ไปมาหาชู้กับพี่น้องทางฝั่งไทยตลอดแล้วก็พี่น้องทางฝั่งไทยเพิ่นก็อัธยาศัยดีเว้าดีเว้ามวนเป็นกันเองมีความฮักแท้งแบ่งปันซึ่งกันและกันน้องก็บ่อยากให้มันแตกฮักและน้องก็บ่อยากโจมตีน้องแกออกมาเว้าในสิ่งที่ตนเองบ่ฮู้ร้ายบ่ฮู้เลิกแล้วก็บ่ฮู้กฎหมายของเพิ่นน้องก็ต้องกราบขอโทษในสิ่งที่ตนเองเฮ็ดผิดไปได้เว้าออกไปนั้นน้องก็ต้องขอโทษพี่น้องทางฝั่งไทยแล้วก็ขอโทษเจ้าหน้าที่ตม.ที่ว่าได้เฮ็ดแบบนั้นออกไปถ้าว่าน้องเฮ็ดผิดพลาดหรือว่าเว้าผิดพลาดประการใดน้องก็กราบขอโทษอีกเทื่อนึงขอโทษจากใจของน้องเองขอโทษหลายๆขอโทษทีได้เว้าได้ว่าออกไปนั้นแล้วก็เฮ็ดให้มันเสื่อมเสียแล้วก็หลายๆอย่างเนาะเนาะความรู้สึกนะเอาจริงๆนะก็เห็นใจนะพี่น้องเนาะเพราะว่าก็เฮาก็ผิดพลาดกันได้แน่ในกรณีที่น้องผิดพลาดแล้วน้องก็ยังรู้สึกที่อยากจะออกมาขอโทษเนาะทุกคนแพรว่าเชื่อว่านะทุกคนว่าคนไทยนี่เพิ่นก็บ่ได้แม่นเป็นคนแหลงน้ําใจเนาะในเมื่อเฮาผู้เฒ่าบ่ถึงการและก็ออกมาขอโทษขอโพยนะคะทุกคนเนาะและคลิปนั้นน้องก็ได้ลบออกไปแล้วนะพี่น้อง
เฮากะเห็นใจนะแพรว่ากะได้นำเสนอคลิปน้องออกไปนะทุกคนและคลิปนี้ที่น้องเพิ่นออกมาขอโทษกะอยากจะนำเสนอสู่พ่อแม่พี่น้อง FC ให้ได้เบิ่งให้ได้ชมเนาะในการทีว่าน้องนั้นได้อัดคลิปเกี่ยวกับว่าน้องนั้นไปบ่ทวงท่านเวลาเนาะทุกคนที่จริงหันกับเหมือนกับว่ามาแชร์ความผิดพลาดของตัวเองว่าไงซะแต่ว่าน้องเลยแบบว่าความผิดพลาดของตัวเองน้องบ่ฮู้ซะว่าน้องน่ะก็มีส่วนผิดนะทุกคนผิดหลายอีกเพราะว่าและก็เหมือนกับว่าเป็นการแบบว่าเว้าให้เพื่อนให้ตัวหม้อเพื่อนก็เสียหายนําแม่นบ่พี่น้องนะคะอันนี้ก็คือมาเว้าเรื่องอีกเรื่องนึงเนาะกะในความรู้สึกนะของแค่ว่าน้องในกรณีที่น้องได้ออกมาขอโทษขอโพยนะคะว่ารู้สึกแนวใดเอาจริงๆนะทุกคนกะรู้สึกแบบน้องกะเบิ่งตาหน้าตานะทุกคนกะสํานึกนะสํานึกในความผิดพลาดของตัวเองแท้ๆนะทุกคนและสิ่งสําคัญคือน้องก็ยังน้อยนะทุกคนอาจจะหูเฒ่าบ่ถึงการก็เป็นไปได้เนาะพ่อแม่พี่น้องนะคะ FC ทั้งฝั่งไทยมีความคิดเห็นกันแนวใดเนาะคะกับเรื่องเล่านี่นะคะและกะเหตุการณ์นี้เนาะมีความคิดเห็นกันแนวใดสำหรับแพรว่านะทุกคนบอกเลยนะคะว่าที่ฟังแล้วก็มีความรู้สึกกันแนวใดนะคะในกรณีนี้เนาะก็สิมีบางคอมเมนต์นะคะทุกคนบอกว่าอยากจะบอกว่านะคะคอมเมนต์นี้เพิ่นก็บอกว่านะคะจริงๆแล้วนะทุกคนเฮาควรจะคิดไต่ตองให้มันดีก่อนนะคะบ่จังซั่นก็คือต้องถามบุคคลท่านอื่นหรือเปล่าว่าในเมื่อเฮาไปทําการนะคะเวลาทําการของเจ้าหน้าที่เพื่อนเป็นเวลาใดนะคะทุกคนถ้าในกรณีแค่ซํานี่มันบ่น่าจะเป็นประเด็นหรือบ่น่าจะเป็นปัญหาและบางคนก็บอกว่าน้องหิวแสงหรือเปล่าแต่ว่าต้องหิวแสงแบบผิดวันผิดเวลานั่นเองนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นคอมเมนต์บางท่านแต่บางท่านก็บอกว่าถ้ารู้สึกว่าตัวเองผิดหูโตว่าตัวเองผิดก็ออกมาขอโทษขอโพยนะคะทุกคนก็พร้อมที่จะให้อภัยแต่อยากจะเตือนเป็นคติข้อคิดนะคะทุกคนเตือนสติว่าก่อนเฮาจะเฮ็ดอีหยังลงโซเชียลนะคะทุกคนเฮาต้องคิดดีๆก่อนเพราะว่าเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นี่นะทุกคนมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแม่นบ่ค่ะพี่น้องนะคะถ้าหากว่าตม.ทางฝั่งไทยนะทุกคนเพื่อนปั๊บไม้เฮานะทุกคนหรือว่าแจ้งขอให้หยังต่างๆเนาะที่เฮาแบบว่าเว้าให้เพื่อนในทางที่บ่ดีนี่กายแห้งจะหนักไปกว่านั้นนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าที่พ่อแม่พี่น้องนะคะ FC ได้บอกได้กล่าวมานะคะทุกคนเนาะก็สิมีหลายๆท่านนะคะทุกคนที่ได้คอมเมนต์ให้ความกระจ่างแจ้งนะคะทุกคนว่าอยากจะฝากจะเตือนพ่อแม่พี่น้องคนลาวนะคะทุกคนพยายามอย่าให้ผิดบ่อยนักนะคะทุกคนเพราะว่าคนไทยเพิ่นก็รู้สึกเมื่อยนะคะทุกคนรู้สึกเบื่อหน่ายมากนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องลาวเรื่องนึงนะคะทุกคนเนาะหลังจากนี้นะคะเพราะว่าขั้นล่าสุดเลยทุกคนคือทางเหลืองต่อมอลาวนะคะทุกคนก็ยังแบบว่าเป็นปัญหาคาราคาซังกันอยู่นะคะทุกคนเนาะในจะเรื่องการที่แบบว่าให้ทนายมานู่นนี่นั่นนะคะทุกคนมันก็จะมีหลายเหตุหลายผลนั่นเองนะคะโอเคเนาะค่ะคลิปนี้แพ้ว่าก็ต้องขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดประการใดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ต้องกราบขอโทษขออภัยได้หลายเด้อค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังเด้อค่ะบ่ว่าจะเป็น FC ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเด้อจ้าที่ได้รับชมรับฟังคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้แพรว่าน้ำเด้อค่ะสวัสดีสบายดี